พราะท่านรู้รูปเสื่อมใช่ไหมว่ามันเสื่อมมันสลายไปแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะในระหว่างที่อาจารย์บรรยายใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้รูปเสื่อมปุ๊บถ้ามันตีขึ้นยานได้มันจะเห็นเห็นกับรู้ไม่เหมือนกันนะเห็นกับรู้นี่ไม่เหมือนกันการมานั่งจับข้างหลังให้แม่ลูกมีมุมไหมนี่มานั่งจับผ้าตัวนี้เออนะจับดึงไปข้างหลังอีกหน่อยนึงจับดึงไปคนนั่งจะได้ไม่ต้องจับเออไปข้างหลังผ้าเออจับดึงไปทุกท่านเห็นใช่ไหมคะมองเห็นนะทีนี้เอากลับมาหน่อยนึงเออทีนี้เป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติเนี่ยนะคะพอเส้นตัวนี้ใช่ไหมคะจะรู้จะเห็นรูปเสื่อมพอรู้เห็นรูปเสื่อมปุ๊บเป็นไงคะจะเบื่อหน่ายมีอารมณ์เบื่อหน่ายไหมคะเออมีความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายปุ๊บมันจะคลายความยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเมื่อเช้ามีอารมณ์อย่างนี้กันถูกต้องไหมคะพอคลายความยึดเนี่ยตัวเนี้ยคลายความยึดก็คือคลายความรักในร่างกายลงแล้วจากนั้นก็จะปล่อยวางใช่ไหมคะขณะที่ท่านปล่อยวางท่านจะเห็นกายเนี่ยนั่งตรงเฉยใช่ไหมคะพอท่านปล่อยวางปุ๊บท่านจะเห็นกายเนี่ยนั่งเฉยถูกต้องไหมคะเออเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยลูกศรพุ่งขึ้นมาคือต้องมีผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องมีอารมณ์เห็นรูปเนี่ยเสื่อมนะคะรู้ว่ารูปเสื่อมแล้วก็เห็นว่ารูปนี้เสื่อมแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเกิดความคลายกำหนัดและเกิดความไม่ยึดมั่นอยู่ตลอดทุกวินาทีถ้าจะบอกว่าตลอดเวลาพวกท่านก็จะเผลออีกต้องบอกว่าตลอดทุกวินาทีคิดดูว่ามันเร็วขนาดไหนนะคะทีนี้ให้ท่านดูเส้นตัวนี้เส้นตัวที่วิ่งขึ้นเห็นไหมคะเส้นตัวที่วิ่งขึ้นเส้นตัวนี้คือสภาพธรรมที่เรียกว่าสตินะคะคือสภาพธรรมที่เรียกว่าสติพอนึกถึงกายเนี่ยตัวที่วิ่งขึ้นปุ๊บคือปัญญามันเป็นปัญญานะคะมันเป็นปัญญามันทำให้เกิดพอท่านจะเห็นว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวปัญญายานปัญญายานพุ่งขึ้นเพราะมันเป็นสภาพธรรมที่อาศัยกันแต่ท่านจะเห็นตัวที่มันวนเห็นไหมคะเนี่ยเส้นเนี้ยวนรอบอย่างเงี้ยเส้นที่วนรอบอย่างนี้คือพอท่านนึกถึงกายใช่ไหมคะได้หนึ่งครั้งเส้นนี้เริ่มจากจุดนี้ใช่ไหมคะพอท่านนึกถึงกายได้หนึ่งครั้งพอพิจารณากายปุ๊บมันได้หนึ่งรอบนึกออกไหมคะได้หนึ่งรอบมันจบไปพอท่านนึกถึงกายได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะท่านก็พิจารณากายอีกครั้งหนึ่งมันก็จบไปได้อีกหนึ่งรอบนึกออกไหมคะทุกครั้งที่ท่านกระทำลงไปมันจะต้องมีความรู้กายเสื่อมเห็นรูปเสื่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ถือมั่นและมีญาณทัศนะญาณทัศนะตัวเนี้ยก็จะปรากฏคือเห็นตามไปเรื่อยๆที่สตินึกถึงกายนึกออกไหมคะเห็นญาณทัศนะตัวเนี้ยญาณเนี่ยรู้ใช่ไหมคะทัศนะนี่คือเห็นนะคะฉะนั้นเนี่ยญาณทัศนะจะมีลักษณะคือรู้ยิ่งรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ากายมันสลายใช่ไหมคะรู้แจ้งแทงตลอดว่ากายนี้ไม่ใช่เราใช่ไหมคะอารมณ์อย่างนั้นเลยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ไหมคะฉะนั้นณตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านนึกถึงกายนะคะจะเป็นสมถะคือสมาธิสติเกิดขึ้นที่กายปุ๊บเกิดสมาธิเป็นสมถะทันทีนะคะเสร็จแล้วพอท่านพิจารณาว่ากายนี้มันเหมือนซากศพที่สลายไปณเวลานั้นนะคะเป็นวิปัสสนาธรรมวิจยะนะคะพอท่านทำณเวลานั้นปุ๊บเกิดทันทีเลยสภาพธรรมตัวใหม่คือญาณทัศนะเกิดอะไรล่ะเกิดเห็นชัดตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นด้วยเหตุนี้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติทำอยู่อย่างนั้นจะเห็นกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องเป็นคำตอบของโจทย์ทุกครั้งรู้สึกไหมคะมันเริ่มแวบๆแล้วใช่ไหมพยักหน้าอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยนะคะทีนี้ท่านมาเรียนรู้ว่าทำไมอาจารย์ถึงให้ท่านฝึกสติในขั้นต้นเพราะการที่ท่านจะได้เป็นอริยบุคคลท่านไม่รู้ว่าสติเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยมีลักษณะอย่างไรท่านจะไปติด
ไปติดในพรหมเนี่ยเหมือนพี่วิเชียนเหมือนพี่เนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาไปติดในพรหมถามว่าเวทนารู้ไหมรู้สัญญารู้ไหมรู้สังขารรู้ไหมรู้วิญญาณรู้ไหมรู้รู้ด้วยเห็นด้วยดับด้วยเกิดดับแต่สติไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าสติคืออะไรพอไม่รู้ว่าสติคืออะไรก็ไม่รู้กระบวนการทำงานของสติพอไม่รู้กระบวนการทำงานของสติก็เลยไม่เห็นตัวญาณทัศนะตัวนี้เลยก็เลยไม่รู้เพราะว่ามันสับสนกันแต่เห็นไอ้ตัววิญญาณตัวนี้เกิดดับนี่แหละเห็นไอ้ตัวนึงเนี่ยมันปรากฏให้เห็นมันเกิดดับแต่ไอ้ที่บอกว่าเกิดดับตรงนั้นเนี่ยมันเห็นแล้วมันหายไปแต่ท่านยังไม่ได้เห็นชัดๆว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่ท่านเห็นคือมันตั้งอยู่แล้วตอนที่มันตั้งอยู่ทำงานเสร็จแล้วมันดับตอนไหนแต่ที่ท่านบอกว่ามันดับก็คือตอนนั้นท่านไม่เห็นมันแล้วท่านเห็นตัวใหม่โผล่มาฉะนั้นพวกท่านจะเห็นจะทันเฉพาะตอนที่มันตั้งขึ้นตอนที่มันตั้งอยู่แต่ตอนที่มันเกิดกับดับยังไม่เห็นเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยพวกที่หลงทางไปเป็นเช่นนั้นเพราะกำหนดสติตรงเนี้ยไม่เป็นฉะนั้นเนี่ยในวันแรกเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงให้ท่านฝึกสติมันไม่ได้เห็นสติกันง่ายๆหรอกแต่ที่ให้ฝึกสติเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเหนี่ยวรั้งนำจิตมาฉะนั้นถ้าท่านนึกถึงร่างกายปุ๊บท่านใช้สติไปที่กายชื่อว่ากายคตาสติถูกต้องไหมคะสติไปที่กายฉะนั้นเมื่อสติไปที่กายเหนี่ยวเอาจิตไปด้วยไหมเหนี่ยวเอาจิตมาตั้งไว้ที่ไหนคะที่กายทำไมต้องเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเวลาท่านเห็นกายปรากฏให้ท่านรู้เลยค่ะว่าขณะนั้นน่ะจิตอยู่ที่ไหนคะที่กายถ้าท่านไม่เห็นกายปรากฏแสดงว่าจิตของท่านนี่มีอวิชชาคือความไม่รู้พอมีอวิชชาคือความไม่รู้เพราะสิ่งนี้จึงมีก็คือจะมีมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นมิจฉาแปลว่าผิดจะมีความเห็นผิดพอมีความเห็นผิดปุ๊บก็เลยเกิดความพอใจฉันทะเกิดความยินดีคือราคะเกิดความกำหนัดคือความลุ่มหลงเกิดตัณหาคือความทะยานอยากรวมแล้วก็คือพอใจยินดีในขันธ์ทั้ง5คือในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณอย่างเช่นในวันนี้เทศกาลที่ทุกคนไปรื่นเริงกันเขายินดีในอะไรคะในรูปในเวทนาใช่ไหมคะในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่เขายินดีเพราะจิตของเขาถูกใครลากมาถูกอวิชชากับตัณหาใช่ไหมคะฉะนั้นเขาจึงทะยานอยากอยู่ในขันธ์ห้าอยู่ในเวลานี้แต่พวกท่านในเวลานี้กลับเป็นทายาทแห่งธรรมของพระพุทธองค์โอปนยิโกน้อมเอาคำสอนของพระองค์เข้ามาสู่ตนเองคำสอนนั้นคือสิ่งแรกที่พวกท่านน้อมเข้ามาคืออะไรคะสติท่านน้อมเข้ามาที่กายปุ๊บจิตมาโดยไม่ต้องไปจูงแขนมาเลยเข้าใจไหมคะพอท่านนึกเท่าไหร่จิตก็จะมาที่กายอยู่อย่างนั้นพอจิตมาที่กายชื่อว่าท่านพากจิตออกมาแล้วจากความพอใจยินดีในอะไรคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณขณะนั้นที่ท่านนึกถึงกายมีปฏิกิริยาที่เป็นเขาเรียกว่าพลังลูกโซ่ใช่ไหมคะเป็นคลื่นวิทยาศาสตร์ที่เพราะสิ่งนี้มีคือสติใช่ไหมคะสิ่งนี้จึงมีคือสัมปชัญญะใช่ไหมคะปรากฏเกิดขึ้นให้ท่านสังเกตได้ในเวลานั้นใช่ไหมคะพอท่านสังเกตได้ในขณะนั้นท่านก็เลยรู้ว่าสติเกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมคะขณะนั้นที่ท่านนึกสติก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะเกิดขึ้นที่กายถูกไหมในเวลานั้นท่านไม่ต้องเรียกจิตมาจิตมาไหมคะมาเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ต้องอาศัยกันและกันเกิดสติจะต้องอาศัยจิตเกิดเข้าใจไหมคะแต่จิตนั้นเป็นสภาพที่ผ่องใสมองไม่เห็นไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ยึดเอาก็ไม่ได้อย่างคนตายเป็นไงคะจิตไม่มีจิตมันออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันทิ้งแต่รูปร่างกายไว้ใช่ไหมคะ
ด้วยเหตุนี้ไงพระองค์เห็นว่าพวกเรายึดติดกันอยู่นี่เพราะเราคิดว่ากายเนี่ยมันเป็นจิตจิตมันเป็นกายด้วยเห็นไหมคะแล้วก็ยึดว่ากายเนี่ยเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เป็นเวทนาด้วยถูกไหมคะพระองค์เห็นว่าพวกเราเนี่ยติดข้องอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเพราะเราคิดว่ากายเนี่ยรวบเอาว่ากายเป็นความทรงจำด้วยรวบเอาว่ากายเป็นสังขารเป็นวิญญาณด้วยรวบเอาว่ากายนี้เป็นจิตด้วยถูกต้องไหมคะฉะนั้นพระองค์จึงให้เราพิจารณากายเพื่อให้เห็นความเสื่อมไปของกายถูกไหมคะอย่างคนตายเนี่ยกายมันยังอยู่แต่จิตไปไหนแล้วจิตไปไหนแล้วฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราใช้สตินึกถึงกายปุ๊บจิตจะมาอยู่ที่กายพอจิตมาอยู่ที่กายได้นะคะก็จะเห็นกายปรากฏนั่งเทเลอร์อยู่เข้าใจไหมคะที่ท่านเห็นกายปรากฏนั่งเทเลอร์อยู่แสดงว่าสติของท่านทำงานที่กายแล้วทีนี้การเห็นกายนั่งเทเลอร์อยู่เนี่ยมันมีสองกรณีกรณีของอริยบุคคลนะคะกับกรณีของปุถุชนกรณีของอริยบุคคลเห็นกายก็รู้ว่ากายและรู้ว่าธรรมชาตินี้คือสติเห็นนะคะแล้วธรรมชาตินี้คือธรรมวิจยะอริยบุคคลจะรู้ตรงนี้แต่ผู้ที่ไม่ใช่อริยบุคคลเนี่ยเห็นกายแล้วพิจารณากายเสื่อมแต่ตัวสติก็ไม่รู้ตัวสัมปชัญญะไม่รู้นะคะพอไปเห็นจิตก็ยังจะไปสับสนตอนเห็นจิตกับวิญญาณและจะไปสับสนอีกตอนเห็นตัวปัญญาปรากฏนี่คือความไม่รู้ของปุถุชนเข้าใจไหมคะแต่ของอริยบุคคลเนี่ยที่อาจารย์ฝึกให้ท่านเนี่ยถ้าท่านนึกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆลงไปปุ๊บจิตอยู่ในกายจิตจะเกิดปฏิกิริยาพิเศษขึ้นมาคือการที่ท่านเห็นกายปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นปฏิกิริยาการเห็นกายปรากฏชัดขึ้นมาจากสภาพธรรมที่เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นหลังจากที่จิตตั้งอยู่ที่กายเกิดขึ้นเพราะมีสตินึกถึงกายแล่นไปในกายฉะนั้นพอสมาธิเกิดขึ้นจะมีอุเบกขาวางเฉยท่านสังเกตลงไปซิว่าในขณะเนี้ยท่านเห็นกายเนี่ยท่านไปสนใจเรื่องราวอื่นๆภายนอกไหมถ้าท่านสนใจแสดงว่าจิตไม่ได้อยู่ที่กายเข้าใจยังคะคนเดินผ่านปุ๊บรู้ว่าคนเดินผ่านจิตไปแล้วไม่ได้อยู่ที่กายแล้วเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าท่านไม่สนใจใครเลยเห็นกายปรากฏตลอดอย่างนั้นแสดงว่าจิตของท่านตอนนั้นนอกจากมีสมาธิแล้วยังมีอุเบกขาอุเบกขาคือลักษณะวางเฉยในอารมณ์ทุกอย่างไม่สนใจไม่ใส่ใจใครเลยเห็นแต่กายอย่างเดียวแสดงว่าการที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านไม่เห็นกายแสดงว่าท่านไปใส่ใจสิ่งอื่นแล้วถูกต้องไหมคะมันเร็วมากมันเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วทีนี้การที่ท่านเนี่ยนะคะนึกถึงกายแล้วจิตอยู่ในกายท่านโอปนัยโกน้อมเอาคำสอนของพระองค์เนี่ยเข้ามาใส่ตนได้ท่านก็จะมีจิตตั้งมั่นพอมีจิตตั้งมั่นปุ๊บท่านธรรมวิทยาลงไปไต่ตรองค้นคว้าว่าร่างกายนี้เป็นไงเมื่อเช้าอาจารย์พาทำมันเน่ามันเปื่อยมันสลายไปซึ่งในเวลานั้นสติก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ใช่ไหมคะในเวลานั้นท่านก็เห็นรู้ว่ารูปเสื่อมใช่ไหมคะแล้วก็เห็นรูปสลายไปเทียบเข้ามาในตนปุ๊บเกิดความเบื่อหน่ายใช่ไหมคะพอเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรู้ว่ามันไม่ใช่เราคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายความรักใช่ไหมคะคลายความรักทั้งในตนเองและในผู้อื่นถูกไหมคะตั้งอยู่ในความเห็นถูกไหมเห็นถูกนะคะเป็นสัมมาทิฏฐิก็คลายความยึดมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราในเวลานั้นจิตก็ตั้งมั่นมากขึ้นถูกต้องไหมคะพอจิตตั้งมั่นมากขึ้นจิตตรงนี้เป็นไงคะอวิชชาไม่มีใช่ไหมอวิชชาไม่มีความเห็นผิดไม่มีใช่ไหมคะละความพอใจในรูปไหมตอนพิจารณาเห็นกายเสื่อมสลายละความพอใจในรูปไหมคะละความพอใจในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมคะละไม่มีความทยานอยากได้ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณใช่ไหมคะในเวลานั้นใช่ไหมคะฉะนั้นในเวลานั้นเส้นตัวเนี้ยลูกศรตัวเนี้ยจึงชี้ลงมาว่าพวกท่านมีอารมณ์ที่รู้กายเสื่อมนะคะเห็นกายเสื่อมก่อนตอนแรกเป็นร่างกายก่อนเพราะว่าท่านยังไม่ได้เข้าบัญญัติของพระศาสดาว่าเป็นรูป
พราะเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราใช่ไหมคะก็ติดในบัญญัติว่าเป็นกายเสร็จแล้วพอเห็นกายเสื่อมเทียบเข้าไปเน่าเปื่อยสลายรู้และคำสอนของพระองค์แทรกมาแล้วที่อาจารย์เปิดวิธีไว้ทุกวันนะรู้แล้วว่านี่คือรูปเสื่อมนะฮะรูปเสื่อมพอรูปเสื่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นเสร็จแล้วในเวลานั้นถ้าผู้ปฏิบัติตั้งสติคือกำหนดรู้ลงพยายามทำกำหนดให้ได้ว่านี่คือสตินึกซ้ำๆลงไปควบคุมสติให้ได้เข้าใจไหมคะถ้าท่านควบคุมสติให้ได้ระลึกลงไปแล้วพิจารณาระลึกลงไปแล้วพิจารณาอารมณ์เสื่อมก็ปรากฏสติก็ทำงานที่ไหนคะที่กายเมื่อสติที่กายอารมณ์เสื่อมปรากฏรู้ไหมว่าถ้าปฏิบัติแล้วเห็นกายเฉยๆไม่เห็นกายเสื่อมจิตมันออกอีกมันจะออกไปติดที่อุเบกขามันจะออกไปติดที่ความสุขปิติสุขเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีสติอยู่ในกายและรู้ว่ามีสติอยู่ในกายในเวลานั้นทำงานด้วยกระบวนการพิจารณาลงไปเห็นกายเสื่อมขณะที่เห็นกายเสื่อมตรงนั้นจิตไม่ออกใช่ไหมที่จิตไม่ออกนะเวลานั้นเพราะท่านมีความคลายกำหนัดและไม่ยึดมั่นใช่ไหมคะจิตเลยไม่ออกใช่ไหมคะเนี่ยพอจิตไม่ออกปุ๊บเนี่ยโอกาสชั้นเลิศของท่านเลยท่านตั้งสตินึกลงไปซ้ำๆใช่ไหมคะนึกลงไปซ้ำๆจนกระทั่งเนี่ยตัวสติเนี่ยปรากฏขึ้นมาว่านี่คือการนึกทุกครั้งที่นึกปุ๊บเราธรรมวิจยะทุกทีเลยพอธรรมวิจยะปุ๊บเบื่อทุกทีเลยเนี่ยเห็นไหมคะมันละเอียดจนแยกออกมาว่าตอนนี้คือนึกตอนนี้คือธรรมวิจยะพอธรรมวิจยะแล้วรู้ผลของธรรมวิจยะทันทีเลยมันเกิดอารมณ์แบบนี้เห็นไหมคะเร็วไหมคะเร็วทีนี้เทียบได้หรือยังว่าอารมณ์ของเราถึงไหนถูกไหมคะถ้าอารมณ์ละเอียดจริงๆแยกได้เลยว่านี่คือสติเกิดขึ้นแล้วแก่เราแยกได้เลยว่านี่คือธรรมวิจยะพอธรรมวิจยะปุ๊บนี่สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเลยเห็นชัดตามความเป็นจริงว่ามันเสื่อมสิ้นสลายไปเกิดอารมณ์คลายกำหนัดพอเกิดอารมณ์คลายกำหนัดปุ๊บใจล่าเริงไหมคะใจล่าเริงปิติเกิดไหมเกิดพอปิติเกิดเวทนาปรากฏไหมคะปรากฏแต่ขณะที่เวทนาปรากฏนั้นท่านเชื่อฟังพระพุทธเจ้าว่าให้มีสติอยู่ในกายเท่านั้นท่านก็ไม่สนใจเวทนาท่านไม่เข้าไปวิตกยึดเอาเวทนาเข้าใจไหมคะท่านยังคงกำหนดสติว่านี่คือสตินี่คือสติเกิดขึ้นที่กายได้อยู่และยังคงกำหนดธรรมวิจยะลงไปที่กายได้อยู่และยังคงรู้ว่ากายนี้เสื่อมสิ้นสลายไปอยู่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานตรงนั้นซึ่งท่านรู้กระบวนการตรงนั้นอยู่เวทนาตรงนั้นเนี่ยท่านสนใจหรือไม่สนใจมันก็ดับแล้วมันก็เกิดใหม่แล้วมันก็ดับเพราะเวทนาเหล่านี้นะคะสัญญาเหล่านี้สังขารเหล่านี้นะคะวิญญาณเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นานแล้วมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนบังคับไม่ได้มันต้องสลายไปแต่ในเวลานั้นกายมันยังอยู่พระองค์ให้เราใช้สติทำงานไปเรื่อยๆพอทำงานไปเรื่อยจิตตั้งมั่นจิตตัวนี้ตั้งมั่นปุ๊บญาณเนี่ยค่ะญาณคือปัญญานะคะก็จะปรากฏขึ้นมาแต่ระหว่างนั้นน่ะผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าอะไรมันปรากฏผู้ปฏิบัติสนใจแต่ว่านี่คือสตินี่คือกายเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวว่านี่คือสตินี่คือกายเรียนรู้ให้ชัดๆเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าใครมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะทิ้งกายไหมคะไม่ทิ้งจะต้องรู้ให้ชัดๆว่ากายคืออย่างนี้นึกคืออย่างนี้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าใครไม่ศรัทธาจริงจังในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเจออารมณ์ของจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอุเบกขามีความสุขลืมค่ะทิ้งสติทันทีเข้าใจหรือยังคะว่าการที่ท่านน่ะขึ้นไม่ได้เพราะท่านขาดอะไรขาดสติก่อนที่สติจะมีต้องมีอะไรก่อนศรัทธานึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าสัทธินทรีย์เกิดมั้ยเกิดเมื่อสัทธินทรีย์เกิดวิริยินทรีย์เกิดมั้ยเกิดเมื่อวิริยินทรีย์เกิดสตินทรีย์เกิดไหมเกิดฉะนั้นพอท่านได้สบายปุ๊บลืมพระพุทธเจ้าเลยทุกทีเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยพอจิตตั้งมั่นปุ๊บลืมพระพุทธเจ้า
ลืมพระพุทธเจ้าแล้วเสียหายตรงไหนรู้ไหมคะเสียหายตรงที่ท่านจะลืมกายลืมสติตอนที่อาจารย์ปฏิบัติอาจารย์เจอปิติเวทนานี่ล้นท่วมหัวใจเลยอาจารย์อยากไปอยู่กับเวทนาตรงนั้นที่สุดในรอบของที่สุดในการเกิดเลยทีเดียวแต่อาจารย์ไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าสั่งว่าให้มีสติอยู่ในกายสุขแค่ไหนก็ช่างเราเชื่อพ่อเราปิติอาบล้นหัวใจแค่ไหนก็ช่างเราเชื่อพ่อเราต้องมีสตินึกถึงกายต่อไปถ้าไม่รู้จักตัวสติก็เห็นกายปรากฏอยู่ก็ดีแล้วนึกลงไปจนกว่าอย่าทิ้งกายให้กายปรากฏอย่างนั้นแล้วพยายามนึกลงไปพยายามที่จะเรียนรู้ว่าสติมันคืออะไรตอนนั้นสติมันไม่ปรากฏเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราเห็นแต่กายแต่เรารู้แล้วล่ะว่าเพราะเนี่ยเราเห็นกายนี่แหละคือสติอยู่ในกายแล้วในเวลานั้นแต่สติมันยังไม่ปรากฏเรายังไม่เห็นสติคืออะไรก็ไม่รู้แต่เราเห็นกายแล้วแสดงว่าเรามีสติแล้วแต่สติมันละเอียดมากมันเป็นนามธรรมที่ละเอียดมากมันไม่มีใครเห็นตัวสติง่ายๆแต่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสติแสดงว่าต้องเห็นสติได้อาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอาจารย์จึงไม่หนีไปไหนเลยต้องเห็นกายอยู่อย่างนั้นและทำซ้ำๆจนสุดท้ายตัวสติก็ปรากฏให้รู้ว่าอ๋อนี่คือลักษณะสติเห็นไหมพวกพรหมน่ะเห็นวิญญาณยังเห็นได้อะแต่เห็นสติเห็นไม่ได้อะเป็นเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยไปติดอยู่ที่อุเบกขาติดที่ความตั้งมั่นพอไปถึงความตั้งมั่นปุ๊บมันแยกเลยเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยแต่สติไม่รู้จักถึงรู้จักก็พูดผิดกันหมดแหละพูดว่าสติเป็นตัวรู้มั่งสติเป็นในนู่นในนี่มั่งสับสนกันไปหมดเลยบางทีก็เป็นตัวผู้รู้บ้างจริงๆมันไม่ชัดเจนต้องชัดเจนตรงลักษณะไหนลักษณะที่ว่าการนึกพอนึกปุ๊บดับทันทีไม่มีทางว่านึกแล้วจะตั้งอยู่นึกปุ๊บดับเลยพอดับแล้วเนี่ยธรรมวิทยะจึงจะทำงานต่อได้นึกปุ๊บดับเลยนึกปุ๊บดับเลยแต่เรานึกได้บ่อยขึ้นมากขึ้นถี่ขึ้นแล้วสามารถทำให้สตินั้นนึกไปในกายได้ตลอดเวลานั่นน่ะแสดงว่าสติมันไม่แล่นไปไหนละมันทำหน้าที่ของมันละทำหน้าที่ในการนึกถึงแต่กายเท่านั้นเพราะในเวลานั้นสมาธิเป็นตัวทำให้จิตนั้นไม่เคลื่อนที่ไปไหนพอจิตนั้นไม่เคลื่อนที่ไปไหนปุ๊บสติต้องอาศัยจิตเกิดไหมคะอาศัยจิตเกิดฉะนั้นต่อให้สติแล่นไปที่ไหนก็เหมือนกับมูมือแรงละค่ะมันต้องวิ่งกลับมาที่เดิมถูกต้องไหมคะฉะนั้นตัวสติวิ่งกลับมาที่เดิมเนี่ยญาณทัศนะตัวนี้จะปรากฏเห็นตัวสติฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านนึกถึงร่างกายหนึ่งครั้งเห็นไหมคะวังวนของเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะจบบรรจบวนรอบหนึ่งและพิจารณานึกวนรอบหนึ่งนึกวนรอบหนึ่งวนรอบหนึ่งจนกระทั่งเนี่ยค่ะเกิดแสงสว่างขึ้นพอมีสติปัญญามากเห็นแสงสว่างแสงสว่างปรากฏขึ้นแต่ผู้ปฏิบัติก็จะเห็นกายและเห็นเวทนาสัญญาสังขารปรากฏและเห็นมันตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ดับไปขณะที่เห็นมันตั้งอยู่ดับไปผู้ปฏิบัติก็รู้ว่าเราเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เพราะอะไรเพราะมีสติอยู่อย่างนั้นเห็นนะต่างกันไหมพี่เชียนที่ไปเห็นตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่รู้ว่าเราเห็นได้เพราะอะไรต่างกันไหมโลกิยะเนี่ยเห็นแต่ไม่รู้ว่าตนเองเห็นได้ยังไงถูกไหมคะแต่อริยบุคคลเห็นและรู้ว่าตนเองเห็นได้อย่างไรที่รู้ว่าตนเองเห็นได้อย่างไรก็เพราะว่ามีสติอย่างนี้สิ่งนี้จึงมีอย่างนี้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติเห็นอยู่อย่างนั้นแล้วโอ้โหศรัทธามากเพิ่มขึ้นไม่ทิ้งกายเลยเชื่อพระพุทธเจ้าสุดฤทธิ์สุดเดชเลยอะไรจะปรากฏช่างหัวมันปล่อยให้มันปรากฏไปเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนึกซ้ำๆอยู่ที่กายแล้วพิจารณาแค่นั้นอาจารย์ถึงบอกเป็นไงพอนึกลงไปที่กายปรากฏมีธรรมวิทยะใช่ไหมพิจารณาเห็นกายใช่ไหมพอทำนึกปุ๊บพิจารณานึกปุ๊บพิจารณาและระหว่างนั้นสัมปชัญญะก็เกิดอยู่กายก็ปรากฏอยู่ได้พิจารณาด้วยถูกต้องไหมคะแล้วทำไมทิ้งกันล่ะสามตัวมันก็
ค่อนข้างละเอียดมันละเอียดไงคะฉะนั้นใน3ตัวนี้ท่านน่ะต้องประคองให้ได้พอประคองได้ครั้งนึงหายไป5นาทีแล้วประคองได้ใหม่ก็ช่างถูกไหมคะใน5นาทีเห็นพร้อมกัน3ตัวก็ยังดีถูกป่ะแล้วทำใหม่ไปเรื่อยๆถ้าท่านทำคล่องแคล่วมันจะปรากฏตลอดเวลาทุกๆชั่วโมงปรากฏตลอดเวลาตลอดชั่วโมงต้องบอกว่าตลอดทุกโมงตลอดทุกวินาทีแต่ช่วงที่ท่านฝึกเนี่ยชั่วโมงนึงเห็นรอบนึง2รอบ3รอบนี่รู้แล้วรู้ไหมรู้มากมายเลยเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่เป็นไงคะถูกอวิชชากับตัณหาเนี่ยนำจิตไปพอใจในขันเนี่ยเป็นไงคะเล่นเฮเฮเฮอุบัติเหตุรถชนขาดคนละครึ่งเลือดกระจายเต็มถนนกันอยู่นั่นน่ะเป็นไงรูปสลายแล้วจิตไปไหนล่ะเห็นไหมคะเกิดภพชาติใหม่แต่พวกเราตอนนี้เป็นไงคะเป็นทายาทแห่งธรรมทำความเพียรใช่ไหมฉะนั้นรู้หรือยังว่าสิ่งใดที่ท่านควรทำคือสติใช่ไหมคะฉะนั้นพอมีสติปุ๊บเห็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าผลของสติทำให้เกิดวิชาและปัญญาญาณเป็นเหตุให้พิจารณาลงไปที่สติแล้วก็เลยเห็นสติเนี่ยแล่นไปในกายคำสอนของพุทธเจ้าที่พวกท่านฟังเนี่ยที่อาจารย์เปิดมันจะผุดขึ้นมาเลยอ๋อนี่หรือกายคตาสติเออใช่ไหมมันจะอ๋อขึ้นมาอ๋อนี่หรือกายคตาสติรู้แล้วแต่สติมันไม่ชัดขนาดรู้ว่านี่คือกายคตาสติยังหายเป็นช่วงๆใช่ไหมเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวหายเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะท่านจะต้องทำความเพียรต่อไปถูกต้องไหมคะเร่งความเพียรต่อไปโอ้โหถ้าเร่งความเพียรจริงๆอ่ะมันไม่ออกไปเดินเพ่นพ่านที่ไหนเลยมันอยู่ในที่ของตนอย่างเดียวนะคะเข้าใจไหมคะอุ้ยท่านอย่าหาเรื่องให้อาจารย์หาเงินมาสร้างที่กักขังหน่วงเหนียวให้ท่านอยู่ในบริเวณเลยนะเออให้ท่านอยู่บริเวณกว้างแต่คุมตัวเองให้เป็นเข้าใจไหมคะผู้ที่เขามาเขาบรรลุเพราะอะไรเพราะเขานั่งพิงเสาเอากันเต็มที่เลยไม่ไปเดินเพ่นพ่านที่ไหนเลยเอากันให้รู้กันรู้ดำรู้แดงไปเลยว่าสติแล่นไปในกายคืออย่างนี้ทีนี้พอเขาเห็นสติปุ๊บเขาเป็นไงคะโอ้โหศรัทธาเนี่ยล้นขึ้นมาในหัวใจเลยว่าฉันได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วฉันได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแค่มีสติอยู่ในกายแค่นี้พอแล้วพระพุทธเจ้าสั่งอย่างนี้นอกนั้นเวทนาปรากฏหายไปสติอยู่ในกายเวทนาปรากฏหายไปไม่นานเรียนรู้แล้วว่าเวทนาตัวนี้มันหายไปโอ้ยอาจารย์ล้นหัวใจใช่ไหมแต่อาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าพอเวทนาหายไปอาจารย์มีความหวังอีกไงตอนนั้นมันไม่รู้ไงคะรู้แต่ว่าฉันน่ะต้องมีสติอยู่ในกายแต่มันหายไปแล้วเดี๋ยวมันเกิดไหมเออเดี๋ยวเมื่อไรที่หยุดมีสติในกายแล้วค่อยไปอยู่กับเวทนาแล้วกันมีการบอกตนเองอย่างนั้นน่ะตนเองท่านคิดดูสิว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยเต็มอิ่มไม่เคยพอในหัวใจใช่ไหมพอเจอเวทนาขนาดนั้นเนี่ยซึ่งมันต่างกับตอนที่อาจารย์ได้หูทิพย์ตาทิพย์78นะเวทนานี่คนละแบบกันเลยนะคะโอ้ยต่างกันอีกหลายรอบอาจารย์ไม่ใช่แค่ได้เวทนาล้นหัวใจนี่แค่รอบเดียวไม่ใช่ตลอดเวลา30ปีนี่โอ้โหบางทีเนี่ยอาจารย์เข้าปีกวิเวกนะอุเบกขาตั้งอยู่7วัน8วันนี่โอ้โหเดินไปที่ไหนอะไรก็วางกราวเป็นระนาวเลยวางหมดเพราะอุเบกขามันเกิดแล้วอยู่แต่อุเบกขาอย่างเดียวเดินไปก็ไม่ใส่ใจใครเห็นนะขนาดเป็นคฤหัสถ์ด้วยนะท่านฉะนั้นเนี่ยขณะเดินก็อุเบกขาขณะนั่งก็อุเบกขาฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ตอนได้ที่รู้ว่ามีสติเนี่ยมันเลิศที่สุดเลิศกว่าทุกครั้งที่เราได้แล้วไม่รู้ว่ามีสตินะได้ปิติได้อุเบกขาแต่ไม่รู้จักตัวสติกับการได้ปิติได้อุเบกขาแล้วรู้จักตัวสติณเวลานั้นเนี่ยศรัทธามันพุ่งแรงมากพุ่งแบบสุดฤทธิ์สุดเด่นเลยว่าฉันได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วทำต่อไปทำตามคำสอนไปทีละอย่างแล้วกันอย่างแรกพระองค์ให้ตั้งสติเขาตั้งสติให้มันได้พอปิติเนี่ยเวทนาตัวเนี้ยเวทนาขันคือปิติตัวเนี้ยหายไปเฝ้ารอว่ามันเกิดใหม่เดี๋ยวค่อยไปเอามันตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้มีสติให้มันเก่งๆก่อนบอกตนเองอย่างนั้นเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นมันก็เกิดอีกแล้วมันก็หายไปอีกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเป็นอย่างนั้นหลายรอบจนอาจารย์เข้าใจเลยว่าอ๋อนี่แหละเวทนาไม่เที่ยงเห็นไหมคะ
ตอนแรกอยากได้เวทนาแต่พอเห็นมันเกิดดับเกิดดับก็เลยอ๋อเวทนาไม่เที่ยงเทียบมาเลยผลของการปฏิบัติพอเห็นเวทนาดับไปจึงรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงพอเวทนาไม่เที่ยงนะมีสติอยู่ในกายอยู่งั้นปุ๊บนะคะเห็นสัญญาเกิดขึ้นสัญญาก็ไม่เที่ยงสติอยู่ในกายอย่างนั้นปุ๊บเห็นสังขารตัวความคิดเกิดขึ้นถ้าสติอยู่ในกายปุ๊บสังขารดับทุกทีเลยเออนี่พอสังขารปรากฏโอ้นี่สังขารมันปรากฏอย่างนี้นี่เองสติยังเกิดขึ้นอย่างนี้แต่สังขารก็ปรากฏมันแยกสภาวะออกไปจากจิตอีกทีหนึ่งเห็นนะก็รู้ว่าสังขารนั้นไม่เที่ยงเห็นหลายรอบมากแหละเกิดวนเวียนเปลี่ยนกันเกิดอยู่อย่างนั้นจึงได้รู้ว่าที่มันไม่เที่ยงนั่นน่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้ตรงที่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยผู้ปฏิบัติจะเห็นเลยว่าโอ้ชาวโลกทำไมถึงทุกข์ที่ชาวโลกพากันทุกข์ว่าชาวโลกอยากได้เวทนาอยากได้สัญญาอยากได้สังขารพวกนี้ให้มันเที่ยงแต่มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นทุกข์แต่พวกเขาไม่เคยเห็นเพราะพวกเขาไม่ได้ตั้งสติแบบนี้เหมือนเราพวกเขาจึงมีจิตที่มีอวิชชาและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยทำให้เกิดพอมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดปุ๊บทำให้เกิดความรักความยินดีพอใจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณถ่ายรูปโชว์กันอยู่นั่นแหละเห็นไหมในโลกโซเชียลท่านเข้าไปสี่สำนักไหนที่จะโชว์ภาพของความสงบนั่งปฏิบัติและสอนทางอมตะกันมั่งพากันรักษาประเพณีลดน้ำลดกิเลสที่มันพอใจยินดีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพิ่มพูนต่างกันไหมอาจารย์ถึงได้บอกว่านี่คือพวกเรากำลังรักษาประเพณีของอริยบุคคลของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้มันไม่ใช่มีได้ง่ายๆถูกไหมคะที่จะเป็นแบบนี้ถึงรู้แต่ก็ไหลไปกับโลกถูกไหมอาจารย์ยังบ่นลูกศิษย์วันนี้ว่าอาจารย์ไม่เห็นได้ไปเที่ยวสงกรานต์เลยตั้งแต่อาจารย์อายุ15เนี่ยรู้เรื่องมาแทนที่จะได้ไปเที่ยวสงกรานต์ไปให้หนุ่มๆใบแก้มหน่อยก็ไม่เคยได้ไปเลยนะไม่เคยได้ไปอย่างนั้นเลยอาจารย์เห็นเขาโพสอยากปะแป้งผู้สาวขี่มอเตอร์ไซค์มาเมียยืนอยู่ข้างๆเอาแป้งมาปะตัวเองแล้วก็ยิ้มให้ผู้สาวเมียก็ฉีดน้ำใหญ่เห็นไหมคะอาจารย์ไม่เคยไปเล่นสนุกเพราะอะไรเพราะทุกวันสงกรานต์อาจารย์นั่งรอลูกของพระพุทธเจ้าอย่างพวกท่านพวกท่านทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาพักพวกท่านจะได้พักตอนช่วงสงกรานต์พวกท่านก็ต้องมาในตอนนั้นฉะนั้นช่วงที่เขาสนุกกันอาจารย์สนุกไม่ได้เพราะลูกพระพุทธเจ้าจะมาเห็นไหมคะอาจารย์ก็เลยดูลูกศิษย์ไงแม้เที่ยวสงกรานต์นะอาจารย์ไม่เห็นได้เที่ยวเลยตั้งแต่อายุ15มาจนปานนี้ไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยนะคะหวังว่ากลับไปนี่อาจารย์พีรวัฒน์คงไม่เอาน้ำมาสาดนะนะฮะอยากให้อาจารย์ได้เล่นสงกรานต์แล้วน้ำมาสาดอาจารย์ไม่มีใครลดน้ำอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์กลับไปกระโดดน้ำสาดคนเดียวก็ได้นะเนื่องในวันสงกรานต์ฉันลดน้ำตัวเองนะอาจารย์พูดให้ท่านได้เข้าใจว่าเนี่ยนะคะเวลาที่ท่านเห็นปุ๊บเนี่ยอันนี้คือผลของการเห็นสภาพธรรมคือลักษณะอย่างไรคือลักษณะเห็นสภาพธรรมนั้นไม่เที่ยงเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นเป็นทุกข์เห็นสภาพธรรมเหล่านั้นเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตนเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่เราบังคับไม่ได้นะคะเหมือนเมื่อเช้าท่านพิจารณาร่างกายท่านเห็นไหมว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ของท่านเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าอนัตตาเข้าใจไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพอท่านเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นมากๆท่านก็จะเห็นว่าทำไมมันบังคับไม่ได้ล่ะทำไมมันเป็นอนัตตาล่ะตอนร่างกายมันเปื่อยเป็นไงคะบังคับให้มันยังอยู่ได้ไหมไม่ได้นั่นเลยจึงชื่อว่าบังคับบัญชาไม่ได้ทีนี้พอบังคับบัญชาไม่ได้ท่านเห็นสภาพธรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และเห็นกายและพิจารณากายอยู่อย่างนั้นเห็นรู้ว่ากายเสื่อมเห็นรูปเสื่อมเห็นแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดท่านก็เลยรู้ว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราผลมันปรากฏอย่างนี้นะคะท่านถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มีสติอยู่ในกายใช่ไหมเมื่อเช้าใช่ไหมคะมีสติในกายพิจารณาลงไปรู้กายเสื่อมไหมรู้พอรู้กายเสื่อมเห็นรูปเสื่อมไหมเห็นเบื่อหน่ายไหมคลายความรักในกายไหมคลายไม่ยึดมั่นในกายใช่ไหมคะ
พอเป็นอารมณ์แบบนั้นปุ๊บท่านก็รู้เลยว่ากายเนี้ยแม้จับต้องได้นะคะสภาพธรรมอื่นๆเนี่ยพวกนามเนี่ยจับต้องไม่ได้เพราะไม่ปรากฏเป็นของว่างเปล่ายึดเอาไม่ได้เพราะบังคับบัญชาไม่ได้จึงไม่อาจจะยึดถือเอาได้เห็นไหมคะเริ่มพิจารณาไปเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าพวกนามเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่มีรูปร่างปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแม้ปรากฏเนี่ยท่านก็จะวิ่งมาที่กายว่าร่างกายเนี่ยแม้ปรากฏอยู่คว้าเอาได้คือกอดกันได้เนี่ยจับต้องได้ยึดเอาได้แต่สุดท้ายต้องเสื่อมสิ้นสลายไปเห็นไหมคะเสื่อมสิ้นสลายไปแล้วข้อที่10เนี่ยเวลาท่านเห็นสภาพธรรมเหล่านี้ปุ๊บข้อที่10คือผลของการเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นก็สรุปรวมให้ว่าไม่ควรถือเอาว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่ควรยึดว่าเป็นของของเราถูกไหมคะเมื่อเช้าอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแก่พวกท่านใช่ไหมคะถ้าอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นแก่พวกท่านเรียกว่าท่านอยู่ในขั้นยถาภูตญาณอยู่ในขั้นที่เห็นสภาพธรรมเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ญาณมันอ่อนด้วยเหตุนี้อาจารย์ถึงเรียกพวกท่านมาเพื่อบรรยายให้ได้ความรู้เสร็จแล้วก็จะปล่อยเสือเข้าป่ารู้ไหมคะให้พวกท่านทั้งหลายอริยบุคคลทั้งหลายไปทำความเพียรอีกนะคะไปทำความเพียรอีกคืนนี้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มไม่ให้ลุกไปไหนอาจารย์จะควบคุมเองนะอาจารย์ต้องควบคุมเองเพราะถ้าไม่ควบคุมเองพวกท่านอะนอกลู่นอกทางมันไม่จบกันสักทีอยากสิ้นสุดภพชาติไหมคะอยากพ้นทุกข์ไหมอยากใช่ไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ควบคุมพวกท่านอาจารย์ก็นั่งรอเสียเวลากว่าจะถึงสงกรานต์แต่ละทีนึงเท่าไรคะปีนึงมีกี่วัน300กว่าวันอาจารย์รอพวกท่านเกิน200วันเลยใช่ไหมคะอาจารย์รอพวกท่านทั้ง300วันกว่าจะได้เจอหน้าฉะนั้นเนี่ยแล้วพวกท่านมาแค่5วันอาจารย์รอพวกท่าน360วันพวกท่านคิดดูสิว่าเจอกันแค่5วันเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ไล่จี้เนี่ยมันจะถึงที่สุดแห่งทุกข์มั้ยมันไม่ถึงใช่มั้ยฉะนั้นเนี่ยไหนๆก็รอคอยพวกท่านมานานแสนนานโอมาลุลีใช่มั้ยร้องเพลงหรือจะร้องเพลงอะไรดีฮะคู่กรรมใช่มั้ยต้องร้องอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะรอพวกท่านฉะนั้นให้พวกท่านรู้นะคะว่าสภาพธรรมเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ปรากฏให้พวกท่านเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจะไม่เห็นว่ารูปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสิ้นสลายไปจะไม่เห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะไม่เห็นว่าสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะไม่เห็นว่าสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าท่านไม่มีสติถ้าท่านไม่รู้จักการทำสติถ้าท่านไม่ฝึกสติให้คล่องแคล่วถูกต้องไหมคะและท่านจะไม่เห็นเลยถ้าท่านไม่ใช้ธรรมวิจยะพิจารณาลงไปที่กายเหมือนเมื่อเช้าอาจารย์พาท่านใช้ธรรมวิจยะขณะที่ท่านมีสติอยู่สลับกันไปถูกต้องไหมคะพอท่านใช้ถูกปุ๊บโอ้โหเห็นรูปเสื่อมใช่ไหมพอเห็นรูปเสื่อมเห็นรูปเนี่ยสลายไปด้วยใช่ไหมคะแล้วเบื่อหน่ายแล้วคลายกำหนัดแล้วไม่ถือมั่นจิตสงบไหมคะสงบร่มเย็นไหมคะร่มเย็นที่มันสงบร่มเย็นเพราะท่านคลายความยินดีพอใจเนี่ยค่ะฉันท่าราคะความกำหนัดตัณหาพวกนี้เข้ามาในจิตไม่ได้ท่านเลยร่มเย็นตรงนี้เรียกว่าคลายกำหนัดพอท่านเห็นกายปรากฏชัดเจนแต่ท่านไม่ได้ถือมั่นยึดมั่นในกายเป็นไงคะท่านก็เลยรู้สึกว่าท่านปลอดภัยถูกต้องไหมคะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยในขั้นนี้อาจารย์อธิบายท่านในเฉพาะขั้นแรกขั้นต้นนะคะเพราะว่าถ้าท่านเห็นสภาพธรรมเหล่านี้ปรากฏมากๆขึ้นเนี่ยการทำงานกระบวนการทำงานเนี่ยเห็นไหมคะเห็นเส้นตัวเนี้ยมันม้ว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 นเนี่ยมันหลายรอบไหมคะหลายรอบและแต่ละรอบเนี่ยกระบวนการทำงานวงจรที่หนึ่งเห็นไหมคะไอ้ที่ขีดๆนี่คือโพธิปักขิยธรรมมีทั้งหมด37นี่ค่ะนี่วงจรของการทำงานท่านอาจารย์เขียนไว้อีกแผ่นหนึ่งวงจรของการทำงานจะมีโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37นี่เนี่ยโพธิปักขิยธรรมแต่ท่านยังไม่เห็นกระบวนการของโพธิปักขิยธรรมจนกว่าท่านจะไปสู่ระบบของวิมุตติญาณทัศนะเห็นไหมคะ
ท่านจะเห็นตัวโพธิปักขิยธรรมเนี่ยค่ะปรากฏขึ้นในจิตก็ต่อเมื่อท่านถึงท่านเลยนิพพิทายานไปแล้วท่านจะเห็นตัวสภาพธรรมเหล่านี้พอเห็นสภาพธรรมเหล่านี้ปรากฏชัดนู่นญาณทัศนะนะคะญาณทัศนะคือตัวเนี้ยเนี่ยค่ะญาณทัศนะคือสภาพธรรมที่เห็นว่าเนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะคะเห็นความเป็นอนัตตาโดยความเป็นภาวะธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ของเราเห็นความเป็นอนัตตาของขันธ์5ทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเสื่อมสิ้นสลายไปนะเป็นธรรมชาติที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของเราสุดท้ายก็เป็นของว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของของใครไม่เป็นเพียงธรรมชาติเป็นของว่างเปล่าเนี่ยธรรมชาติของญาณตัวเนี้ยค่ะจะเห็นธรรมชาติทั้งหมดในลักษณะอย่างนี้และญาณตัวนี้ก็จะปรากฏแบบมาตรฐานก็คือเห็นสภาพธรรมเหล่านี้แบบมาตรฐานแต่มันจะผ่านขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบของธรรมชาติอีกนะคะตรวจสอบอะไรล่ะตรวจสอบความรู้ของท่านว่าท่านเห็นเวทนาเนี่ยทำไมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงขณะที่ท่านมีสติอยู่ในกายและจิตเป็นสมาธิท่านจะตอบคำถามนี้ได้ว่าเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและดับไปเห็นไหมคะฉะนั้นระดับความรู้ขั้นที่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยจะต้องรู้คำตอบว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเห็นไหมคะไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงและดับไปทำไมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงเห็นไหมคะมันจะวนกันอยู่อย่างนี้กับญาณที่มันปรากฏส่องลงมาเห็นสภาพธรรมนะคะทำไมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นอนัตตาเพราะไม่เที่ยงเพราะเป็นทุกข์ขณะที่ว่าเพราะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เนี่ยค่ะเห็นเส้นนี้ไหมคะเส้นที่มันชี้ลงไหมเส้นที่มันชี้ลงมันมาดูเวทนาสัญญาสังขารแล้วมันเอาไปตอบเห็นไหมฉะนั้นสภาวะต้องปรากฏนะคะจึงจะเอาไปตอบคำถามพวกนี้ได้ถ้าสภาวะเหล่านี้ไม่ปรากฏตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยต่างไหมกับท่านเห็นต่างไหมที่ท่านเห็นวิญญาณเหล่านี้แต่ไม่มีคำตอบนะถ้าท่านเห็นเหล่านี้มันต้องมีคำตอบเพราะอะไรพอท่านถามตัวเองลงไปว่าทำไมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงบังคับบัญชาไม่ได้ท่านจะต้องเนี่ยตัวเส้นตัวเนี้ยมันจะย้อนวงลงมาดูเลยค่ะถ้าตอบไม่ได้เขาก็จะดูซ้ำถ้าจะดูซ้ำและจะเห็นซ้ำต้องทำยังไงต้องมีสติอยู่ในกายพอมีสติอยู่ในกายจึงจะเห็นพวกนี้อีกพอเห็นพวกนี้อีกปุ๊บเฝ้าดูอยู่อย่างนั้นอ๋อพอเห็นปฏิกิริยามันเปลี่ยนมันหายไปคำตอบพวกนี้ทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นไหมคะทวนยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้สังเกตจังหวะตรงบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้จังหวะไหนโอ้จังหวะมันดับไปโอ้จังหวะมันดับไปอย่างนี้โอ้นี่ไงล่ะคำตอบก็เลยตอบเข้าไปเลยค่ะว่าเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงแบบนี้นะมันส่องลงมาเห็นข้างล่างมันเป็นทุกข์คือมันดับไปแบบนี้นะมันดำรงอยู่ไม่ได้คือลักษณะมันหายแบบนี้นะเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมคะแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้นะนี่มันก็เพ่งดูเนี่ยเวทนาหายไปจริงๆเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องมีพยานในการเห็นพวกท่านเข้าใจไหมคะพยานคำตอบพวกนี้ไม่ได้คิดเอาเองแต่มันต้องมีปัญญาเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันหายไปจริงๆเกิดจากความคิดไม่ได้เข้าใจไหมคะมันต้องเห็นอย่างนั้นจริงๆพอเห็นดับไปอย่างนี้ตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยพอมันถามซ้ำอีกจริงไหมล่ะจริงไหมจริงไหมมันก็ต้องส่องอยู่อย่างนี้ทีนี้จะส่องเห็นธรรมชาติอยู่อย่างเงี้ยปัญญาจะต้องปรากฏไงทีปัญญาจะปรากฏจะต้องทำให้จิตตั้งมั่นไงทำให้จิตตั้งมั่นแล้วต้องพิจารณาลงไปให้สภาพอาศัยความเสื่อมความสลายไปแล้วให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดและไม่ถือมั่นไงพอไม่ถือมั่นตัวเนี้ยปัญญาจึงจะบริสุทธิ์เป็นสัมมาญาณะไงมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องฉะนั้นสติตรงเนี้ยจึงจะต้องชัดเจนนึกลงไปถ้าสตินึกลงไปเห็นกายปรากฏปุ๊บธรรมวิจยะจึงจะทำงานได้เข้าใจไหมคะซึ่งสภาพเหล่านี้มันพอสตินึกปุ๊บสติดับเลยแต่ปรากฏว่าที่เราเห็นกายนั้นเพราะอะไรเพราะอำนาจของสภาพธรรมที่เกิดใหม่ในจิตคือสมาธิมันทำให้เกิดพลังธรรมชาติตัวใหม่เนี่ยกำลังของสมาธิคืออะไรเนี่ยคือญาณเนี่ยคือตัววิมุตติญาณเพราะอะไรวันก่อนอาจารย์อ่านพระสูตรพระองค์ตรัสว่ายังไงวิมุตติเหนี่ยวอะไรคะเหนี่ยวรั้ง
สติมาใช่ไหมคะเมื่อสติมาอยู่ที่กายแสดงว่าวิมุตตั้งขึ้นแล้วถูกต้องไหมคะเออเสร็จแล้วเนี่ยวิมุตตั้งขึ้นได้เพราะอะไรอะไรเหนี่ยวนำวิมุตนิพพานเหนี่ยวนำวิมุตเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยเพราะเหตุที่ท่านนึกถึงกายและเห็นสภาพนี้ได้ก็เพราะว่าตัวจิตตัวเนี้ยมีกำลังของสมาธิและอุเบกขาพอมีกำลังของสมาธิและอุเบกขาตัววิมุตตัวเนี้ยเป็นญาณที่เป็นทำให้เราเห็นกายตัวเนี้ยปรากฏเข้าใจไหมคะนิพพานก็ปรากฏแต่มันไม่มาตรฐานเพราะพวกท่านยังเห็นสภาพของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ชัดเข้าใจไหมคะฉะนั้นการที่ท่านจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชัดท่านจึงต้องตั้งสติและต้องรู้จักตัวสติมันไม่ยากหรอกนะคะมันไม่ยากเพราะว่าหลายคนทำมาได้แล้วเนี่ยที่อาจารย์เขียนผังมาได้เนี่ยก็เพราะอาจารย์ทำมาได้แล้วกว่าจะเขียนผังเหล่านี้เสร็จใช้เวลาเป็นเดือนนะคะท่านต้องให้อาจารย์พีรวัตรเนี่ยท่านทำออกมาแล้วออกแบบออกมาและเนี่ยคือรอบของการทำงานของโพธิปักขิยธรรมมีทั้งหมด37เวลาที่เรานึกถึงกาย1ครั้งระบบธรรมชาติ37อย่างทำงานที่จิตทันทีกระบวนการทำงานของโพธิปักขิยธรรมพอทำงานที่จิตได้ปุ๊บเกิดสภาพธรรมตัวใหม่คือวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือทัศนะตัวเนี้ยคือญาณตัวเนี้ยปรากฏขึ้นมาทำให้เกิดแสงสว่างที่สามารถส่งลงมาเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณได้มันเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาตินี้แสงสว่างตัวนี้ปัญญาตัวนี้จักขุตัวนี้ไม่ใช่ตาเนื้อเข้าใจไหมคะแต่เป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมที่จะปรากฏเมื่อท่านทำสติให้เกิดขึ้นที่กายได้และหลังจากที่สติเกิดขึ้นปุ๊บสติดับไปธรรมวิจยะเกิดถ้าท่านสามารถควบคุมระบบสติได้ท่านก็จะทำสติให้เกิดขึ้นใหม่ในร่างกายได้อีกถูกต้องไหมคะอาจารย์ให้พวกท่านนึกทุกครั้งท่านทำได้ไหมได้ถ้าท่านทำได้แสดงว่าท่านกำลังทำให้ใครเกิดขึ้นคะสติฉะนั้นเนี่ยพอท่านควบคุมสติได้ดีมากต้องบอกว่าดีมากแล้วเนี่ยท่านทำให้ธรรมชาติที่เรียกว่าวิจยะเนี่ยธรรมวิจยะเนี่ยพิจารณาร่างกายไต่ตรองลงไปว่าร่างกายนี้เปื่อยเน่าสลายไปธรรมวิจยะคือเปื่อยเน่าสลายไปเข้าใจไหมคะพี่ลงพิจารณาลงไปอย่างนี้พอพิจารณาลงไปอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงเกิดภาวะญาณตัวเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอะไรท่านอบรมสั่งสอนจิตได้แล้วเกิดญาณเห็นความเสื่อมของรูปสลายไปขณะที่เห็นความเสื่อมของรูปสลายไปคลายความยึดมั่นจิตล่าเริงน่ะจิตล่าเริงจิตผ่องใสเป็นไงปิติเกิดปิติเกิดหายไม่หายเห็นความหายไปเสื่อมไปของปิติเห็นความหายไปเสื่อมไปของสุขเห็นความหายไปเสื่อมไปของอุเบกขาเห็นไหมคะแล้วก็เห็นระบบสัญญาเกิดจำแนกสัญญาได้ซึ่งมันละเอียดมากท่านจำสุขได้ถูกไหมคะถามว่าเวทนามันจำตัวมันเองได้ไหมไม่ได้มันต้องใช้ระบบสัญญาใช่ไหมมันจึงจะจำว่าลักษณะนี้เป็นฉะนั้นพอสัญญาตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านรู้ว่าเป็นสัญญาท่านต้องปรุงไหมปรุงเป็นสังขารไหมสังขารเร็วไหมคะเร็วมากใช่ฉะนั้นแค่เวทนาตัวเดียวปรากฏท่านเห็นสัญญาเห็นสังขารในระบบนั้นเลยต้องเห็นรูปสลายจริงถูกต้องเห็นรูปสลายถ้าไม่เห็นรูปสลายสภาพพวกนี้ไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏเลยเข้าใจไหมคะถ้าท่านทำสมาธิให้เกิดขึ้นในจิตได้ความเร็วของการทำงานในกระบวนการของสตินี่แล่นเร็วมากที่แล่นเร็วเพราะอะไรเพราะกำลังสนับสนุนคือโพธิปักขิยธรรม37และโพธิปักขิยธรรม37ท่านเรียนมาแล้วนี่คะท่านเรียนอะไรมาท่านเรียนเที่ยวที่แล้วเดือนอาทิตย์ที่แล้วท่านเรียนพละ5มาใช่ไหมคะกระบวนการของพละ5อินทรีย์5เป็นไงคะทำอาจารย์บอกว่า5คูณ3แล้วก็คูณอีก15เป็นไงคะกำลัง3คูณ15แล้วคูณเข้าไปในโพธิปักขิยธรรมอีกกระบวนกำลังมากไหมคะโอ้โหกำลังปั่นมากเลยที่ทำให้สติเล่นคุ้มครองจิตแล้วเล่นนำสภาพธรรมคุ้มครองสภาพธรรมทุกอย่างเนี่ยให้หนีออกจากตัณหาและอวิชชาเนี่ยแล้วเกิดความรู้ในระหว่างทางเพียบเลยเนี่ยเห็นไหมพอสติแล่นนำจิตขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยสภาพธรรมระหว่างทางเพียบเลยเห็นหมดเหมือนท่านนั่งรถบัสเนี่ยตัวท่านอยู่ในรถบัสคือไงคือตัวจิตกับสตินี่เห็นไหมคะ
อยู่ที่กายเนี่ยเกิดปันขึ้นที่กายทําสติเกิดขึ้นในกายได้ปุ๊บเนี่ยมันแล่นนําสภาพคุ้มครองสภาพนี้ไว้เลยใช่มั้ยบาปเข้าไม่ได้ใช่มั้ยเมื่อวานเห็นแล้วใช่มั้ยบาปเข้าไม่ได้เลยพอบาปเข้าไม่ได้ระหว่างที่มันแล่นไปเนี่ยค่ะระหว่างแล่นไปพวกท่านผลทั้งนั้นเลยเนี่ยข้างทางเนี่ยมองเห็นหมดเลยมองเห็นหมดเลยไม่ได้วิตกเข้าไปยึดถือเอาด้วยแต่มันปรากฏให้ท่านเห็นเหมือนท่านนั่งรถแล้วมองหน้าต่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆท่านก็เห็นวิวข้างทางไปเรื่อยๆถูกไหมคะนั่นแหละค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากการที่พระองค์ปฏิบัติด้วยพระองค์เองแล้วเข้าถึงสภาพธรรมนั้นด้วยพระองค์เองแล้วมีปัญญาด้วยพระองค์เองและพระองค์ตรัสออกมาถึงมรรควิธีของการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านพระอรหันต์ทั้งหลายสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น 2,600 กว่าปีหมดครูบาอาจารย์ที่ตายไปกี่คนเยอะไหมแล้วบัดนี้เนี่ยใครเป็นทายาทแห่งธรรมแล้วนำมาบอกต่อในเวลานี้ซึ่งอาจารย์ก็ตั้งความหวังว่าพวกท่านจะได้เป็นทายาทแห่งธรรมรุ่นต่อไปช่วยกันกระจายคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านทำไม่ได้การถ่ายทอดมันจะบกพร่องไหมคะบกพร่องเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกท่านทำได้ไม่ต้องถามหรอกว่าผมจะไปสอนใครยังไงหลวงพ่อให้ผมมี400กว่าคนไม่ต้องถามเลยถ้าท่านทำได้ท่านสอนได้หมดเข้าใจไหมคะที่ท่านเรียนท่านจะสอนถูกด้วยเข้าใจไหมคะนั่นแหละมันมีน้อยที่คนจะถ่ายทอดทางตรงท่านเคยไปผิดทางมาท่านเข้าใจใช่ไหมคนถ่ายทอดแบบนี้กับคนถ่ายทอดแบบนั้นมันต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นวันนี้นะได้เวลานะคะให้อาหารสัตว์อาหารสัตว์ที่เกิดในสังสารวัฏนะคะในสังสารวัฏอย่างพวกเราแล้วพอพวกท่านทานอาหารเสร็จ18:00 น.นะคะเข้าที่ที่นี่ยิงยาวเลยถ้าไม่จบกิจให้มันรู้กันไปว่าอาจารย์อยู่รอพวกท่านมา360วันมันไร้ค่าไร้ประโยชน์เอาให้มันจริงๆเข้าใจไหมคะนะพวกท่านก็ได้ดีเยอะและใครไม่มีบุญก็กลับไปก่อนแล้วเที่ยวหลังก็มาไปสร้างบุญให้เต็มเออไม่ต้องบอกไม่ต้องประกาศนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวท่านทำสตินะกลับไปทำสติแล้วเตรียมตัวมาปฏิบัติพี่จอร์ดก็ม้วนแผ่นพวกนี้ไว้นะคะม้วนแผ่นพวกนี้ไว้อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอาจารย์ยังไม่อธิบายละเอียดมากเพราะว่าพวกท่านยังเข้าไม่ถึงกระแสตรงนั้นทั้งหมดนะคะแล้วพวกท่านฝึกแล้วพวกท่านจะเข้าใจอีกในวันพรุ่งนี้นะคะสาธุกับทุกคนทุกท่านค่ะสาธุนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์กราบพ่อกับแม่นะคะสาธุค่ะกราบกันไหว้กันเคารพกันโดยธรรมนะคะสาธุค่ะธรรมของพ่อพุทธเจ้าไว้นะคะฝึกสติให้คล่องสติยังไม่คล่องก็ทำไม่ได้นึกลงไปสลับกับสัมปชัญญะทดสอบกันในกระบวนการที่สอนมา3